สวัสดีครับชุดรุกครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับอุเมดะซีรีส์ใหม่นะครับ JM60S นี่หน้าตานะครับเท่อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับไม้ตัวนี้เป็นเบสวูดนะครับคอนะครับก็เป็นโรสเซสเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นจาโทบานะครับอะไรนะฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นจาโทบาวูดนะครับผมนี่นะหน้าตาบิ๊กอัพนะครับเป็น 5432ปิกอัพนะครับนี่หน้าตาเรียกว่า traditional soap bar single coil เป็น single coil แบบ soap bar คือคล้ายๆก้อนสบู่นะแต่ไม่ใช่สบู่ครับเป็นชื่อของเขาเองนะครับผมนะฮะ selector 3ทางอยู่ด้านล่างนี่นะครับ1โทน1วอลลุ่มนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรยุ่งยากครับหน้าตาคือแบบว่าเรียบรู้เอาเรื่องนะครับนะอยากฟังเสียงกันแล้วไปฟังเสียงกันเลยครับBye.
ป็นไงครับฟังเสียงกันแล้วนะครับแม่ตัวนี้นะครับเสียงมันนุ่มนะฮะเสียงคลีนนะครับปิกอัพตัวบิดนะฮะนุ่มมากนุ่มหวานลึกแล้วก็มีเนื้อเล่นแล้วแบบว่าเพลินมือมากเลยนะครับส่วนแก๊กผสมเนี่ยก็ยังหวานอยู่นะครับสำหรับเสียงโอไดฟ์นะครับผมจะชอบแก๊กทุกแก๊กเลยนะฮะไม่ว่าจะเล่นแก๊กไหนคือมีความมันเด้งอ่ะทำไมตัวนี้มันเด้งไม่เข้าใจเหมือนกันรุ่นนี้แบบว่าเล่นง่ายและเด้งมากนะครับเด้งดึงตะดึงดึงดึงนะครับผมดิสตอร์ชันยังคงเล่นในปิกอัพตัวบิดเหมือนเดิมนะครับดิสตอร์ชันหนักแน่นได้ตัวนี้เล่นได้กว้างเหมือนเดิมครับผมแต่คาแรคเตอร์พิเศษของตัวนี้นะครับมีความวินเทจทุกปิกอัพนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของ traditional soap bar นะครับผมจะมีความวินเทจที่แทรกซ้อนซึมเข้าอยู่ข้างในเสียงฮะบอกไม่ถูกต้องลองมาเล่นตัวจริงนะครับผมเอาละครับถูกใจใครนะครับอยากลองกีตาร์ตัวจริงนะครับมาได้ที่ Music Plan ทุกสาขานะครับเรามีทั้งหมด4สาขาที่ขึ้นนี่นะครับอยากลองก็มาได้ที่หน้าร้านเลยนะครับฝากซีรีส์ใหม่ของอุเมดะนะครับ JM60S นะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่อง Music Plan กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดของผมด้วยนะครับกีตาร์พาทัวร์จุ๊บ The Roop IG YouTube ภาษาอังกฤษส่วน Facebook จุ๊บ The Roop ภาษาไทยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอยากฟังผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ